ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์นะครับพบกันอีกครั้งกับผมครูฮิวโก้และรัชชีครับครับวันนี้ครับใครจะเชื่อว่าการเลี้ยงแคคตัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิชาดาราศาสตร์ด้วยก็ตอนเด็กๆเลี้ยงไม่เคยสนใจเรื่องแสงแดดเลยว่ามันจะขึ้นมาฤดูนี้อะไรเปลี่ยนทิศอะไรไม่เคยสนใจพอเลี้ยงแคคตัสปุ๊บอ้าวทำไมเลี้ยงไปอยู่ดีๆแดดมันทำไมไม่มาโดนต้นกระบองเพชรของเราเลยใช่ไหมครับคราวนี้ก็เริ่มที่จะตรวจสอบแล้วว่าเอ้ยทำไมมันแดดมันเปลี่ยนทิศหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นเขาว่ากันแดดเปลี่ยนทิศแดดเปลี่ยนทิศอ๋อเราก็จะมารู้เลยว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยแดดมันทิศทางของแดดเนี่ยมันขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกก็จริงแต่ว่ามันเอียงเฮ้ยใช่มันเอียงไปจริงไหมเนี่ยกูจะโกหกทำไมเรากูมาพูดอย่างนี้มันไม่ใช่นิทานนะเว้ยจบอะไรมาเนี่ยฮะจบดาราศาสตร์มาเปล่าจบบริหารไม่ยอมไปบอกเขาดิเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเราเออโอเคมันเป็นเรื่องจริงนะตกใจเรื่องจริงมันเป็นกูเก่งจังเรื่องจริงกูจากประสบการณ์กูเลยมันจะบอกว่ากูจำบ้านกูได้เลยตอนนั้นเลี้ยงอยู่ทิศใต้อยู่ตรงระเบียงครับแล้วพอมาหน้าฝนหน้าฝนนี่แดดแทบไม่เข้าระเบียงเลยแล้วตามเป็นหน้าฝนยังไงเห็นปวดเว้ยเข้าเลยโอเคเลยวันนี้ก็ดีละวันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงกลางแจ้งแบบว่าที่โล่งไม่มีอะไรบังเลยไม่มีต้นไม้บังไม่มีตึกบังอะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีปัญหาคือถ้าที่โล่งๆอ่ะโอเคเลยไม่ต้องมาสนใจตรงนี้มากส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแหละระเบียงเนาะเราคงไม่ได้ไปอยู่กลางทุ่งนาแน่นอนระเบียงเนี่ยคอนโดดีเลยระเบียงคอนโดหรือว่าข้างบ้านมีกำแพงบ้านบางบ้านอื่นบางเงี้ยเราไม่รอช้าเรามาดูกันเลยฤดูการของประเทศเรามีทั้งหมดกี่ฤดูวะไม่กล้าตอบเลยมี3ฤดูใช่ป่ะมีร้อนเดี๋ยวนี้มันมีแค่2ฤดูแล้วนะร้อนกับร้อนนะร้อนก็ร้อนมากใช่มั้ยร้อนมากกับร้อนชิบหายเอามีฤดูสาระ3ฤดู3ฤดูฤดูร้อนร้อนฤดูฝนฝนฤดูหนาวหนาวมันก็อยู่ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนอะไรมีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนเนี้ยจบแล้วสักเนี่ยฤดูร้อนประมาณนั้นแหละฤดูฝนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยฤดูฝนประมาณฤดูหนาวก็เป็นพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาเออรอดละจบรอดละโอเคเราจะสาธิตนะครับตรงนี้สมมติว่าเป็นทิศตะวันออกตรงนี้ทิศตะวันตกตรงนี้ทิศเหนือและตรงนี้ทิศใต้นะครับไฟฉายนี้จะแทนที่ดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนนะครับดวงอาทิตย์ก็ขึ้นจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแบบตรงๆฤดูร้อนจะตรงๆงี้ไม่เอียงก็ตกไปทางทิศตะวันตกนะพอมาหน้าฝนเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะเอียงมาทางทิศเหนือคือมันขึ้นทางทิศตะวันออกก็จริงนะแต่ว่าคราวนี้มันจะเอียงโค้งมาส่องมาเข้าด้านข้างมาอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ตกไปที่ตะวันตกเหมือนเดิมส่วนหน้าหนาวนะครับก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็จะโค้งไปทางทิศใต้จะโค้งค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละคนก็ต้องไปสังเกตกันดูนะครับแต่ละฤดูกาลว่าเรามีอะไรมาบังทางทิศนั้นหรือเปล่าโอ้โหรัฐได้ความรู้มากทีเดียวเป็นไงใครแม่งไม่รู้มาก่อนไม่คิดว่าจบบริหารนะเนี่ย นึกว่าจบดาราศาสตร์มา ลองไปเช็คกันดูว่าผมมั่วหรือเปล่า ไปเช็คกันดูแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากปวดหัวกับการต้องนั่งจำทิศของคุณอะเบี่ยงซ้ายเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวทางไหนอะแล้วจะสังเกตยังไงอะในเรื่องของแสงอะว่าตรงไหนมันรับแสงยังไงอะอย่างที่เราบอกก็คือฤดูกาลมันมี3ฤดูใช่ไหมแล้วก็
พอมันเริ่มเปลี่ยนฤดูเนี่ยตามเดือนที่ผมบอกไปก็เริ่มสังเกตละอาจจะตอนเช้า 9:00 น. ถึง 10:00 น.มาดูทีนึงว่าแดดมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันโดนแดดหรือเปล่ามองเพชรเราเนี่ยแล้วก็สักบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 มาดูสักทีนึงว่ามันเปลี่ยนไปไหมมันโดนแสงหรือเปล่ารอบเช้าใช่แล้วก็รอบชัวเย็นเย็นก็ไม่ต้องแล้วใช่เช้าก็เย็นก็ใช่เพราะมันจะเห็นละถ้าฤดูการเปลี่ยนแดดมันเอียงปุ๊บเนี่ยถ้ามีอะไรบางอ้าวไม่ได้แดดนี่นะนั่นแหละแล้วเราก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้เราไม่โตหรือว่าเน่าง่ายอ่ะเพราะมันไม่ได้แดดไงครับเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับโดยเฉพาะมือใหม่หัดปลูกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนคูโก้และลัชชี่ขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับครับ